อินซีแดงดำไอทักแฟรงเฟิร์ตปิดดีลคว้าเควินทรัพนายทวารรูปหล่อกลับมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยด้วยค่าตัวเพียงแค่7ล้านยูโรไอทักแฟรงเฟิร์ตสโมสรดังแห่งเวทีบุนเดสลีกาเยอรมันทำการคว้าตัวเควินทรัพผู้รักษาประตูเลือดเบียร์กลับมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงสโมสรแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสแบบถาวรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่7สิงหาที่ผ่านมาโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันเป็นเวลา5ปีทรัพกลับมาเล่นให้อินซีแดงดำแบบสัญญายืมตัวในฤดูกาลก่อนและก็ทำผลงานได้ดีจนล่าสุดแฟรงเฟิร์ตตัดสินใจซื้อขาดนายด่านดีกีทีมชาติเยอรมันวัย29ปีเรียบร้อยในราคา7ล้านยูโรหรือราวๆ245ล้านบาททั้งนี้ทรัพอยู่กับแฟรงเฟิร์ตช่วงแรกในปี2012ถึง2015ก่อนย้ายไปแปร์แชร์ด้วยค่าตัวราว10ล้านยูโรหรือราวๆ350ล้านบาทเซ็นเตอร์แบ็กวัย22ปีแม้จะยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแต่ก็มีส่วนร่วมในปีซีซั่นที่อเมริกาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและเพิ่งฝากอนาคตไว้ในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยการต่อสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษปล่อยตัวแนทฟิลิปกองหลังดาวรุ่งไปหาประสบการณ์กับสตุตการ์ททีมชื่อดังในลีกา2เยอรมันด้วยสัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล 2019-2020อย่างไรก็ตามเจอเก้นคล็อปกุนซือชาวเยอรมันต้องการให้กองหลังอนาคตไกลรายนี้ได้มีเวทีลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยปล่อยให้ทัพม้าขาวที่เพิ่งตกชั้นจากบุนเดสลีกาเมื่อฤดูกาลที่แล้วยืมตัวไปใช้งาน1ซีซั่นไอทักแฟรงเฟิร์ตเซ็นสัญญาถาวรกับเควินทรัพผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมันจากปารีสแซงต์แชร์แมงเป็นที่เรียบร้อยแฟรงเฟิร์ตยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรโดยการเซ็นสัญญาระยะ5ปีกับทรัพเป็นที่เรียบร้อยหลังจากปล่อยไปให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อปี2015และยืมตัวกลับมาใช้งานในเมื่อฤดูกาลที่แล้วทรัพย้ายจากแฟรงเฟิร์ตไปอยู่ไปแอดแชร์ด้วยค่าตัว10ล้านยูโรและกลายเป็นมือหนึ่งของทีมใน2ฤดูกาลแรกจนกระทั่งฤดูกาล 2017-2018 หล่นเป็นตัวสำรองและปล่อยให้อินซีแดงดำยืมกลับไปใช้งานตลอด 2018-2019 จนสุดท้ายตัดสินใจเซ็นสัญญาถาวรกลับเข้ารังสำหรับทัพวัย29ปีคว้าแชมป์หลายรายการกับไปแอดแชร์ทั้งลีกเอิง2สมัยเฟนคัพ2สมัยเฟนลีกคัพ2สมัยเป็นต้นและซีซั่นที่แล้วมีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมในศึกยูโรป้าลีกที่พาแฟรงเฟิร์ตทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเลยทีเดียว